ช้ใช่ทีนี้ไปดูเรื่องของเด็กแว้นอีกที่นึงกันบ้างนะครับที่ทางด้านจังหวัดสงขลากันบ้างโดยทางด้านเจ้าหน้าที่เองเขาได้ควบคุมตัวเด็กแว้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งชายหรือหญิงรวม45คนด้วยกันครับส่งดำเนินคดีต่อศาลพร้อมทั้งภาคทันผู้ปกครองด้วยครับหลังจากดำเนินการปราบปรามทั้งจังหวัดครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็ได้นำตัวกลุ่มเด็กแว้นทั้งชายและหญิงนะครับจำนวน45คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีส่งศาลแขวงสงขลาและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาดำเนินคดี2ข้อหาด้วยกันครับคือขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและสนับสนุนการขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้สนที่กำลังออกกวาดล้างและจับกลุ่มในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเมื่อคืนวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่เขาไปรวมตัวกันขับรถซิ่งนะที่ถนนราชอุทิศหรือเขต8โดยกลุ่มเด็กแว้นที่ถูกจับกุมได้นะครับมาจากหลายจังหวัดเลยนะครับทั้งจังหวัดสงขลาแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากจะนำตัวส่งดำเนินคดีในชั้นศาลแล้วยังยึดรถรวมทั้งภาคทันผู้ปกครองของเด็กๆทุกคนอีกด้วยก็เหมือนว่าน่าจะเป็นเคสแรกนะคะที่เราได้เห็นหลังจากที่มีการบังคับใช้มาตรา44ขึ้นมานะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเอง